ถึงหนังสืออีบุ๊กของพี่เปี๊ยกก่อนเลยค่ะโอเคก็เอาหนังสือเอาหนังเอาอีกสไลด์หนึ่งเอาหนังสือที่เป็นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนคือ The Grassmaster ตอนนี้ก็ขอหน้าปกหนังสือตอนนี้ก็เริ่มล่อยหลอนะครับก็ใครที่ยังชอบอ่านเป็นแบบเป็นบุ๊กแบบเนี้ยก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ LINE ID นะครับ LINE @PPMM สำราญพี่เปี๊ยกแมงเม่าสำราญจำง่ายครับราคาเล่มละ 1,000 บาทข้างในจะเป็นวิธีคิดเป็นแท็กติกในการเทรดเป็น mindset เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหุ้นนะครับแล้วก็เพียวเป็นหนังสือที่คุยเรื่องกราฟเพียวๆด้วยนะครับการวิเคราะห์ด้วยกราฟซึ่งจำเป็นมากในการเทรดหุ้นในปัจจุบันนี้นะครับก็เข้าไปอ่านได้มือใหม่ก็อ่านได้มือกลางก็อ่านได้มือเก่าก็อ่านได้นะครับก็จะได้ประโยชน์สำหรับตลาดที่ผันผวนแบบนี้นะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้คราวนี้เนื่องจากหนังสือ The Grassmaster เนี่ยมันพิมพ์จำกัดนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเปิดออปชันไว้ที่หนังสือ e-book นะครับe-book มีเป็นที่ e-book ก็ไปที่ map แอปจะเป็นแอป map หรือ mapmarket.com อะไรก็ได้ครับเข้าไปเซิร์ชหนังสือมีทั้ง The Grassmaster แล้วก็ Hybrid Investing ขายคู่กันนะครับราคาก็ไม่เท่ากันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบอ่านอีบุ๊กไม่ชอบหนังสือเป็นเล่มนะครับส่วนตัวพี่อ่ะชอบหนังสือเป็นเล่มมากกว่าส่วนตัวพี่นะใช่ใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเรารุ่นเดียวกันค่ะแน่ใจนะเอาตกลงเอารุ่นเดียวกันแล้วนะพี่จะ60แล้วนะพี่จะ60แล้วอ่ะว่าต่อว่าของแบงค์ต่อเลยครับวันนี้มีหุ้นปันผลหลายตัวเลยวันนี้ใช่แล้วค่ะอันนี้ก่อนเลยทิสโก้ประกาศงบแล้วค่ะพี่เปียกส่วนใหญ่ที่จะดูกันนะคะก็ดูกำไรต่อหุ้นค่ะดูกำไรต่อหุ้นสรุปกำไรต่อหุ้นไตรมาสหนึ่งนี้ได้2.16 บาทค่ะก็ถือว่าโอเคตัวทิสโก้ยังไม่ได้เอ็กนะพี่ดูในข้อมูลเมื่อเช้าทิสโก้เอ็ก24เมษาค่ะยังมีเวลานะครับถ้าราคาลงมาที่แนวรับก็สู้ได้เลยนะครับพี่เปี๊ยกให้แนวรับวันนี้ไว้แล้วสำหรับลูกค้าพี่เปี๊ยกเวลาที่ตลาดลงมาแล้วหุ้นลงมาพี่เปี๊ยกก็จะออกแนวรับให้กับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจและยังไม่ได้มาเป็นลูกค้ากันก็เรียนเชิญได้เลยนะคะสรุปนะคะทิสโก้ก็ปันผล5.75 บาทวันที่24เมษายนค่ะแต่คาดการทั้งปีเนี่ยจะให้คาดการนะคะเอามาจากคอนเซนซัสค่ะสมาคมนักวิเคราะห์ให้ประมาณ 7.66 ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถ้าได้ 98.5 เนี่ยค่ะทั้งปีก็จะให้ประมาณ 7.78% ค่ะก็จะเก็บสำหรับใครที่ยังไม่มีทิสโก้ค่ะแล้วก็งบที่ประกาศออกมาก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับที่คาดการที่แบงค์ทำไว้เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตารางที่เพิ่มเติมขึ้นมาเอาไว้ดูการอันนี้เป็นคาดการงบนะคะแล้วก็ดูว่าเอ้ยตอนเขาประกาศออกมาเนี่ยกำไรเนี่ยใกล้เคียงกับที่คาดไหมเราก็จะได้ประเมินดูว่าโอเคปันผลเราก็จะได้ไม่หนีไปจากนี้จ้าสรุปนะคะทิสโก้ประกาศงบออกมาแล้วแนวรับที่พี่เปี๊ยกให้ไว้98.50 บาทค่ะให้ปันผลทั้งปี 7.78% จ้าแล้วยังมีตัวไหนที่นอกเหนือจากกลุ่มธนาคารที่วันนี้พี่เปี๊ยกออกแนวรับให้ก็มี Advance มาแล้วจ้านี่ค่ะ Advance ราคาลงมาเนี่ยค่ะ199 บาทนะคะให้ปันผล4.52% ค่ะอันนี้เทียบทั้งปีนะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเก็บกันมาเนี่ยก็ได้ปันผลกันไปรอบหนึ่งแล้วค่ะที่4.61 บาทปันผลส่วนใหญ่จะจ่ายปีละ2ครั้งครั้งแรกก็ช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้ค่ะอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือช่วงประมาณกันยาตุลาจ้ะสรุปAdvance ค่ะ199 บาทให้ 4.5%
ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากเก็บไม่ในกลุ่มสื่อสารถ้าไม่เอาแอดวานซ์เก็บอะไรได้ InTouch ค่ะ InTouch นี่ก็67.25 บาทนะคะวันนี้ลงมาให้เห็นนะคะเก็บได้ค่ะให้ 5.17% เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนราคาแนวรับที่ให้ไว้ก็บวกลบได้2ช่องตามสภาพตลาดเวลาที่วันนี้ตลาดลงมาเนี่ย20-30 จุดเนี่ยนะคะเราก็จะประเมินดูเก็บหุ้นปันผลสูงกันแต่อย่าลืมนะคะว่าหัวใจสำคัญของการเก็บหุ้นปันผลสูงคือเราเก็บถือรอเพื่อรับปันผลค่ะแล้วเราก็ถือไปเรื่อยๆรับปันผลเมื่อไหร่ก็ตามที่ให้กำไรมากกว่าปันผลนะคะเราก็จะค่อยพิจารณาขายจะไม่ใช่หุ้นเก่งกำไรนะจ๊ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่พี่เปียให้ไว้นะคะ BBL ค่ะ140 บาทแต่ว่าตอนเนี้ยราคายังลงมาไม่ถึงค่ะอยู่แถวโซน143.5เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจ BBL เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ XD นะคะก็ตั้งรอ BBL ได้จ้า X เมื่อไหร่ก็ดูตรงหน้านี้เลยค่ะ5.23 บาทค่ะสรุปหุ้นปันผลสูงนะคะที่ยังไม่ได้ XD เนี่ยแบงค์ทำแยกโซนเอาไว้ให้แล้วค่ะก็จะอยู่ที่เนี่ยค่ะโซนด้านล่างนี้ตามไทม์ไลน์นะคะจะมีที่แคป BBL ที่ Tisco KKP แล้วก็ Land and House จ้าก็สามารถดูข้อมูลนี้ได้เลยเปรียบเสมือนโพยชั้นดีเอาไว้ให้จับจังหวะในการเก็บหุ้นปันผลสูงนะคะก็โอเคเดี๋ยวแบงค์สรุปหุ้นปันผลสูงชุด AB ที่สามารถที่จะเก็บได้นะคะในสัปดาห์นี้ได้แก่แต่เดนเป็นเป็นตัวแรกก็คือ Advance ค่ะ199 บาทจะให้เปอร์เซ็นต์ปันผล 4.5% ค่ะ Advance แล้วมีอะไรถ้านั่นก็มีกลุ่มสื่อสารมี InTouch ค่ะ Touch 67 สลึงค่ะให้ 5.17% ค่ะกลุ่มธนาคารยังมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ปันผลและสามารถเก็บได้ธนาคารกรุงเทพค่ะแนวรับ140 บาทจะให้เปอร์เซ็นต์ปันผล 4.97% ก็เกือบ 5% เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะทิสโก้ค่ะงบออกมาแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่คาดแนวรับ98.50 บาทให้ถึง 7.78% ไปเลยจ้าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดโพยแห่งหุ้นปันผลสูงชุด AB จ้าไม่กลุ่มหนึ่งที่จะเหมาะกับวัยเก่าชอบความผันผวนยังมีตัวไหนที่เก็บรับปันผลได้มาเลยก็คือทัสโก้ค่ะลงมาแล้วค่ะ15.80 บาทค่ะคาดการทั้งปีจะให้ 7.97 ค่ะตัวนี้ก็เคยได้ให้ปันผลมาแล้ว1 บาทนะคะช่วงเดือนกุมภาค่ะเราก็รอเก็บเพื่อรับอีกรอบหนึ่งนะคะมีตัวไหนอีกกลุ่มโรงไฟฟ้านี่เลยลงมาให้เก็บได้ค่ะใครที่ยังไม่ได้เก็บนะคะสนใจกลุ่มโรงไฟฟ้าเลือกสัก1ตัวไม่ว่าจะเป็น Echo ค่ะราคา112.50 บาทให้ปันผลถึง 6% ไปเลยหรือจะเป็นราชบุรีค่ะ28.00 บาทให้ 5.66% ค่ะกลุ่มโรงไฟฟ้าก็เลือกสัก1ตัวนะคะที่จะเก็บปันผลค่ะนอกนั้นตัวอื่นๆก็ยังไม่ถึงแนวรับก็รอต่อไปค่ะมีที่ใกล้ๆแนวรับแล้วก็ยังไม่ปันผลก็จะมี AP ค่ะ AP ตัวนี้ก็งบค่อนข้างดีค่ะแนวรับแถวโซน10 บาทนะคะจะให้ประมาณ 6.7% เลยปันผล8 พฤษภาคมค่ะ AP ตัวนี้ปันผลปีละครั้งนะคะก็ปีละครั้งให้70 สตางค์ค่ะสรุปนะคะ AP แนวรับ10 บาทนี่ให้ประมาณ 6.7% ค่ะก็ใกล้ๆและลงมาใกล้ๆโซนที่จะเก็บรับปันผลได้ค่ะตั้งรอเอาไว้ได้นะคะถ้าใครยังไม่มีเรียบร้อยทีนี้อันนี้ก็ขอขอบคุณหลักทรัพย์ K Security ที่ครั้งที่แล้วแบงก์ก็เอาข้อมูลมาดึงมาตัวที่เป็นตัวปันผลสูงในหุ้นต่างประเทศค่ะซึ่งก็เป็นทางเลือกมีทั้งหุ้นที่อยู่ในตลาดฮ่องกงกับยุโรปนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก K Security ค่ะอ่ะวันนี้ทำหน้าตามาให้เห็นแล้วนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ย
มีหลักทรัพย์อะไรบ้างแนวรับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวนี้แบงก์แกะสถิติปันผลย้อนหลังมาประมาณ5ปีถึง7ปีอะค่ะก็จะให้เห็นสถิติว่าแต่ละปีเนี่ยเขาให้ปันผลเท่าไหร่นะคะอ่ะมีอยู่5ตัวที่อยู่ในตลาดทั้งฮ่องกงแล้วก็ทางยุโรปนะคะบางตัวก็อยู่ในตลาด Nasdaq ด้วยอย่างเช่น Vodafone นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ละตัวนี่บางตัวลงมาอยู่ในโซนด้านล่างซึ่งเก็บถือรับปันผลได้ค่ะตัวแรกหังลุงนะคะหังลุงอันนี้อยู่ในตลาดฮ่องกงคีย์ว่า101เลยค่ะแนวรับ 8.3 เหรียญฮ่องกงค่ะสถิติปันผลก็ประมาณ78สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยราคา 8.3 เหรียญฮ่องกงจะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลถึง 9.4% เลยจ้าคอนเซ็ปต์เราก็จะเก็บเหมือนกับที่เทรดหุ้นปันผลไทยคือเราถือแล้วก็รอรับปันผลแล้วเราจะขายก็ต่อเมื่อให้แคปิตอลเกนหรือกำไรแล้วค่อยขายทำกำไรไปนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งค่ะอยู่ในตลาดฮ่องกงเช่นกันอันนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือ Ping An Insurance ค่ะเวลาเราจะคีย์ทิกเกอร์ก็คีย์ไปเลย2318จ้าเนี่ยก็ลงมาแนวรับ 30.5 เหรียญฮ่องกงค่ะปันผลเท่าไหร่ประมาณ 2.48 เหรียญฮ่องกงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา 30.5 ให้เปอร์เซ็นต์ปันผลถึง 8% ไปเลยจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ในธุรกิจประกันภัยข้ามไปที่โซนยุโรปหรือเทรดใน Nasdaq หุ้นอเมริกานะคะก็คือ Vodafone นั่นเองชื่อก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่เพราะว่าเขาเป็นเครือข่ายมือถือค่ะแนวรับ 8.1 ค่ะปันผลให้ถึง 12% เลยทีเดียวค่ะและอีกตัวนึงนะคะ Inagas นะคะหรือ KENG ค่ะตัวนี้ก็อยู่ในหมวดพลังงานจะเป็นพวกพลังงานทางเลือกค่ะแนวรับ13ค่ะ13นี่ให้เปอร์เซ็นต์ปันผลถึง 10.46% เลยก็จะเห็นว่าหุ้นต่างประเทศหลายตัวเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ปันผลที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนต่างประเทศมีอีกตัวหนึ่งค่ะอเบอร์ดีนค่ะ ABDN ค่ะอันนี้น่าจะรู้สึกจะอยู่ในตัวตลาดลอนดอนค่ะลอนดอนของเรานั่นเองนะคะก็แนวรับ 138.25 ค่ะตัวนี้ให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ 5.28% ค่ะเขาทำพวกบริหารจัดการพวกกองทุนถ้าใครอ่านเปเปอร์ก็น่าจะเคยเห็นตัวอาเบดีนนี้กันนะคะสรุปนะคะหุ้นปันผลสูงชุดต่างประเทศก็จะมี5ตัวตามโพยนี้ได้เลยซึ่งให้เปอร์เซ็นต์ปันผลถึงประมาณ 5% ขึ้นไปจนถึง 12% เลยค่ะสามารถดูแนวรับได้ที่แบงค์ทำเอาไว้ให้แล้วนะคะจ้ะไปต่อกันที่ DR ของเราดีกว่าค่ะเราจะครบเครื่องทุกสินทรัพย์ around the world นะคะก็มีลงมาหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวแบงค์มีตัวนี้มีทำกราฟไปให้ด้วยมีตลาดเวียดนามเนี่ยลงมาค่ะตลาดเวียดนามนะคะก็จะมีอยู่2ตัวที่เป็นตัวหุ้นเวียดนามก็จะมี E1 VFVN 3001ค่ะแล้วก็มี FUEV FVND นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีค่อนข้างแข็งเลยก็คือตัว CN01 ค่ะ CN01 ทำอะไรเขาก็อ้างอิงตัวหุ้น300หุ้นจีน A-share ในตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเซินนะคะเดี๋ยวเราอันนี้เป็น DR ของค่าย01ก็จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยลงท้ายด้วย01นะจ๊ะไปดูกราฟกันเลยค่ะเนี่ยค่ะตัว E1 นะคะก็แนวรับอยู่ที่29.75 บาทนะคะเส้นค่าเฉลี่ย200วันค่ะเดี๋ยวรอจังหวะดูนะคะไม้แรกนะคะเพราะว่าขายไปกันแถว3โซน32 33บาทแล้วลงมาก็ดูจังหวะเก็บคืนค่ะแล้วคีย์แค่ E1เท่านั้นก็เด้งมาแล้วนะคะง่ายเลยเทรดในสตรีมมิ่งค่ะเป็นทางเลือกนะจ๊ะอีกตัวนึงค่ะตัวนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแบบเวลาขึ้นก็ขึ้นค่อนข้างดีเลยก็ยังเป็นหุ้นเวียดนามอยู่ก็คือ FU ค่ะตัวเต็มๆเขาก็คือ FUEV FVND 01จ้าค่ะเนี่ยค่ะแนวรับอยู่43บาทจ้าอันนี้กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะคะอีกตัวหนึ่งที่เคยแนะนำกันไปก็คือ
CN01 ค่ะแนวรับ18บาทค่ะก็สามารถเก็บได้สำหรับ DR นะคะอันนี้โอเคมีตัวไหนกันอีกปึ๊บมีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คืออันนี้เป็นอีกค่ายหนึ่งจะเป็นตัวเทรดในตลาดสิงคโปร์ค่ะก็คือสเต็ก19นะคะหรือ S63 ทำอะไรอันนี้เขาก็เป็นระบบเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีด้านแบบพวกอากาศยานป้องกันประเทศป้องกันเมืองแบบเกี่ยวกับทางทหารด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็ราคาลงมาแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันค่ะโซน 3.8 สิงคโปร์ดอลลาร์ค่ะส่วนตัวที่เป็นDR ในไทยค่ะก็คือสเต็ก19นั่นเองลงมาทดสอบตัวจุดต่ำสุดเดิมอยู่ 10.4 ค่ะอันนี้ก็ดูจังหวะเก็บนะคะสำหรับ DR จ้าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทั้งปันผลสูงไทยเทศ DR หุ้นต่างประเทศจ้าก็เลือกเหตุให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสและทางเลือกสำหรับนักลงทุนอย่างเราแมงเม่าสำราญจ้าโอเคก็ใครสนใจหนังสือก็เชิญนะครับพี่ช่วงนี้โฆษณาหนังสืออย่างเดียวเลย หลังสงกรานต์แล้วยอดเพิ่งกลับมาเพราะว่ายอดติดสงกรานต์อยู่โอเคครับเรียบร้อยไหมแบงค์ครบถ้วนใช่รับรองได้ว่าหนังสือพี่เปี๊ยกนี่ครบถ้วนแล้วก็ครั้งนี้จะออกเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเคสสตาร์ดี้ใช่ไหมคะตัวนี้หนังสือนี้โอเคจ้ะเรียบร้อยครบถ้วนก็จะเปิดบัญชีกับพวกเราก็ติดต่อได้ยังไงบ้างค่ะก็สแกน QR code นี้ได้เลยค่ะก็จะเป็น official line ของแบงค์นะคะคอยดูแลแนะนำขั้นตอนในการเปิดพอร์ตค่ะหรือมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแอดไลน์หรือเบอร์โทรมาได้เลยเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านลังเลค่ะแต่เมื่อพอได้ยินเสียงแบงก์ก็จำเสียงได้ก็โอเคมั่นใจว่าเราไม่ใช่พี่มิตรหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถเปิดสแกน QR code นี้เพื่อเปิดพอร์ตได้เลยค่ะโอเคจังหวะและโอกาสมีมาให้ท่านเสมอนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกับแบงค์อีกทีตอน2ทุ่มนะใช่แล้วค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีค่ะ